รัฐบาลจีนตรวจสอบฟ็อกคอนทั้งเรื่องของภาษีและก็ที่ดินคาดว่าเป็นการกดดันทางการเมือง Apple อาจตัดสินใจไปใช้ชิป A18 ใน iPhone 16แทนทั้งหมดหลัง A17 Pro เจอปัญหาความร้อนและเตรียมลุ้นการเปิดตัวสินค้าใหม่รอบพิเศษ Scary Fast ที่คาดว่าจะเป็นการเปิดตัว MacBook พร้อมกับชิป Apple M3 Thailand Mobile Expo มาแล้วงานนี้ใครเล็งมือถือใหม่ไปดูกันได้มีทั้งเครื่องใหม่และโปรโมชั่นลดราคาเครื่องเก่า Samsung ตั้งเป้า Galaxy S24 จะมาพร้อมกับ AI ในเครื่องฉลาดล้ำแรงเร็วเหนือคู่แข่ง Qualcomm เปิดตัว Snapdragon Gen 3แล้วชิปรุ่นใหม่ล่าสุดแรงเร็วพร้อมกับ AI และยังมีชิป Snapdragon X Elite ที่จะใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ Windows และ PC พร้อมชนกับ Intel AMD และ Apple M Series เปิดตัว Xiaomi 14งานนี้มาพร้อมกับชิปตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Snapdragon 8 Gen 3และชุดกล้องและเลนส์ใหม่จาก Leica เปิดตัวประกาศราคาไทยอย่างเป็นทางการแล้วกับ Oppo Find N 3และ Find N 3 Flip มือถือจอพับที่จัดเต็มกล้อง Hasselbladหลายคนดูเยอะไม่ได้แปลว่าขายดีหรือว่าดังหลังตำรวจบุกจับแก๊งปั่นวิวพบมีมือถือใช้ช่วยในการไลฟ์มากถึง 26,000 เครื่องสบายดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารไอทีประจำช่องรอยแซนของเรานะครับนั่นก็คือหิวข่าวที่จะมาเจอกันทุกเย็นวันเสาร์นะครับยังไงก่อนเข้าข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะมีรายงานจาก Global Times นะครับผมว่าตอนนี้หน่วยงานของรัฐบาลจีนเนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบนะครับการดำเนินการของบริษัทในเครือ Foxconn อยู่โดยจะมีเรื่องของ2ประเด็นด้วยกันคือภาษีของโรงงานในมณฑลกวางตุ้งและเจียงซูพร้อมกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงานในเหอหนานและก็หูเป่ยและมีพื้นที่อื่นๆด้วยล่าสุดทางรอยเตอร์ก็รายงานใกล้เคียงกันครับนั่นแปลว่าข่าวนี้น่าจะมีมูลแน่นอนที่รัฐบาลจีนเริ่มตรวจสอบ Foxconn ซึ่งเป็นบริษัทของทางไต้หวันแล้วนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยพอมีการตรวจสอบกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันนะครับเพียงแค่3เดือนเท่านั้นก็เลยถูกมองว่าเป็นการกดดันของรัฐบาลจีนนะครับเพราะว่าผู้ท้าชิงประธานาธิบดีไต้หวันคนใหม่เนี่ยมีเทอร์รี่เกานะครับผู้ก่อตั้ง Foxconn ที่ลงจากประธานบอร์ดบริหารของ Foxconn มาเพื่อสมัครเล่นทางการเมืองนี่แหละครับและเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่พยายามผลักดันให้ Foxconn ไปตั้งโรงงานนอกจีนได้มากที่สุดด้วยซึ่งการตรวจสอบนี้ครับก็เหมือนกับเป็นการเตือนมาไกลๆจากรัฐบาลจีนว่าอย่าคิดย้ายโรงงานออกไปจากจีนเด็ดขาดนะเพราะว่าแผนของเขาเนี่ยทาง Foxconn เองก็บอกว่าต้องการจะย้ายการผลิตไปที่อินเดียบ้างรวมถึงการตั้งโรงงานในอเมริกาด้วยนั่นเองครับใครเป็นแฟนโฮเวย์วอชนะครับผมรอบนี้ตัวที่ท็อปที่สุดนะครับดีไซน์สวยหรูมากับลุคและวัสดุสุดพรีเมียมนะครับอย่างโฮเวย์วอชอัลติเมทนั้นเปิดตัวแล้วก็วางขายในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ก็มีทั้งตัววอชอัลติเมทที่เป็นหน้าปัดดำตัวเรือนสีเงินหน้าปัดสีฟ้าแล้วก็ตัวอัลติเมทดีไซน์ที่ผสมผสานกับทอง 18K นะครับซึ่งราคาเริ่มต้นที่ 24,990 บาทสำหรับตัวเรือน Expedition Black นะครับที่จะมาพร้อมกับสายยาง HBNBR เป็นสีดำส่วนตัวเรือนสีเงินหน้าปัดสีน้ำเงินหรือว่ารุ่น Voyage Blue นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับสายโลหะไทเทเนียมก็ราคาอยู่ที่ 29,990 บาทแล้วก็ตัว Watch Ultimate Design Edition ที่ผสมผสานทองคำ 18K นะครับราคาอยู่ที่ 99,990 บาทครับซึ่งฟีเจอร์และฟังก์ชันของ Huawei Watch Ultimate นะครับก็ยังคงเรื่องของความสะดวกในการเชื่อมต่อได้ทั้งฝั่ง Android และ iOS นะครับมีฟังก์ชันฟีเจอร์ด้านสุขภาพเพียบเลยทั้งตรวจสอบเรื่องของการนอนมี True Sleep เรื่องการออกกำลังกายนะครับผมแล้วก็สามารถตรวจจับเรื่องของสุขภาพได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจ SpO2 ต่างๆถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวทางรอยแซนจะมีรีวิวตัวเต็มให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแฟนหัวอยู่แล้วต้องการจะซื้อรุ่นนี้อยู่แล้วก็สามารถจะเตรียมเก็บเงินซื้อขึ้นได้เลยเพราะว่าจะเริ่มวางขายวันแรก3พฤศจิกายนนี้ครับมาถึงข่าวความเปลี่ยนแปลงของ Apple นะครับที่ตอนนี้เลิกขายหัวชาร์จแบบแบนซึ่งเป็นหัวชาร์จในฝั่งของอเมริกากับญี่ปุ่นแล้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาวางขายหัวชาร์จที่เป็นหัวกลมแทนซึ่งปัญหาที่ตามมาหลายคนก็สงสัยว่าไอ้หัวกลมเนี่ยมันก็เหมือนกับอันเดิมหรือเปล่าที่เวลาเสียบแล้วมันก็หลุมหลวมถูกไหมครับคือต้องบอกก่อนว่าหัวกลมแบบนั้นคือหัวชาร์จของยุโรปครับแต่ว่ามาตรฐานไทยเนี่ยทำหัวกลมแบบใหม่ออกมาที่มีความอ้วนความหนามากกว่าอันนี้เวลาเสียบกับปลั๊กเราอ่ะก็จะแน่นพอดีเป๊ะแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเอาหัวชาร์จกลมแบบไทยไปเสียบในฝั่งของยุโรปเนี่ยผมว่าน่าจะเสียบไม่เข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าความอ้วนไม่เท่ากัน
ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่าตอนที่มอกตั้งมาตรฐานของหัวชาร์จไทยออกมาเนี่ยทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบมาตรฐานที่มีที่เดียวในโลกจนรู้สึกว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศเวลาเดินทางเนี่ยก็น่าจะลำบากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่ามีใครไปซื้อหัวชาร์จแบบใหม่ของ Apple มาหรือยังครับมาลองเสียบดูแล้วกับบ้านเราเฮ้ยมันแน่นจริงหรือเปล่าครับไม่มีอาการหลวมหรือว่าคลอนหลุดง่ายนะครับเกิดใครซื้อมาแล้วมีความเห็นยังไงก็บอกกันด้วยส่วนใครที่เฮ้ยอยากใช้หัวชาร์จแบบแบนมากกว่าก็แสดงความเห็นได้เช่นเดียวกันนะครับมีข่าวตามมานะครับผมว่า Apple อาจจะไม่มีการใช้ชิป Apple A17 กับ A17 Pro อีกแล้วนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของความร้อนจนต้องมีการแก้ไขนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจำได้ที่ตามทางหิวข่าวเนี่ยก็จะรู้ว่ารอบนี้ Apple เหมือนกับว่าลดสแตนดาร์ดมาตรฐานการผลิตชิปนะครับยอมให้ทางคอคอมนั้นผลิตแล้วก็ยอมให้จ่ายไฟมากกว่าเดิมได้เพื่อให้ชิปมันสามารถทำงานได้เร็วแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนแต่ก็เจอปัญหาที่ตามมาก็คือว่ามีเรื่องของการความร้อนตามมานั่นเองทำให้เหมือนกับมีรายงานเหมือนกันนะครับว่าสำหรับตัวของ iPhone 16ที่จะเปิดตัวนู่นเลยครับปลายปีหน้าอาจจะเลือกขยับมาใช้เป็นชิปเจนใหม่ไปทั้งหมดเลยคือ Apple A18 นะครับแต่ยังไงซะข่าวนี้ก็ถือว่ามาเร็วกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันว่าสุดท้ายแล้ว iPhone 16เนี่ยจะเลือกใช้ชิปเซตตัวไหนและที่เซอร์ไพรส์มากครับคือ Apple เลือกที่จัดงานนะครับ Scary Fast ในคืนวันฮาโลวีนครับเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวที่แปลกมากๆเพราะมีการจัดงานตอนกลางคืนทำให้มันจะตรงเวลากับบ้านเราในช่วงเช้าครับคือ 7:00 นเช้าแต่ว่าใครสนใจอยากจะดูงานเปิดตัวรอบนี้ว่า Apple จะเปิดตัวสินค้าอะไรจากที่เขาเดากันก็คือเป็น MacBook หรือเป็นพวก iMac นะครับโดยคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปตัวใหม่อย่าง Apple M3 ด้วยซึ่งถ้าเกิดใครแฟนของ Apple อยู่แล้วนะครับอยากจะชมการเปิดตัวรวมถึงข้อมูลต่างๆก็เดี๋ยวรับชมที่ช่องรอยแสนได้ครับเราจะขยี้ตาตื่นมาตั้งแต่ 7:00 นครับเพื่อมาเตรียมไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ไม่แน่จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยกับตัว Apple Pencil เห็นว่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยรอบนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไม่ใช่เวอร์ชั่นกั๊กเหมือนกับตัว Apple Pencil USB-C แล้วนะงาน Thailand Mobile Expo นะครับเริ่มขึ้นแล้วที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับผม QSNCC ถ้าเกิดใครสนใจได้มือถือใหม่กันในช่วงนี้ก็แนะนำเลยครับผมเพราะว่าจากเมื่อวันพฤหัสที่เขาเปิดตัวงานมานะครับโอ้โหแต่ละบูธนะครับมีเครื่องมาปล่อยกันเพียบเลยทั้งเครื่องที่เป็นลักษณะของตัวเดโมนะครับนี่ก็ราคาแปรลงไปหน่อยนึงหรือบางค่ายก็เป็นเครื่องที่สต็อกอยู่นะครับต้องการจะระบายของออกก็จัดส่วนลดราคากันดุเดือดครับ 30-40% เลยก็มีโดยเฉพาะใครที่เล็งหาพวก iPhone นะครับงานนี้ iPhone 14รุ่นเก่าก็ปล่อยเทกันราคาดีเหมือนกันครับรวมถึง iPhone 15ตัวใหม่เองก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับเริ่มมีของกันแล้วส่วนฝั่ง Android นะครับ Samsung Oppo Realme นะครับ Xiaomi Vivo ก็มีหลายรุ่นที่โอ้โหราคาดีมากมาทำโปรโมชั่นกันทาง Honor เองก็มีหลายๆเครื่องนะครับที่สเปคดีแล้วก็ราคาประหยัดลองไปเลือกเดินดูกันได้ครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเห็นรุ่นไหนอยากลองตัวไหนก่อนนะครับก็ไปดูรายการนี้เลยหลังจากที่เห็นนะครับบรรดาพวกค่ายผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมออกอะแดปเตอร์ที่เป็นแกนฟาสต์ชาร์จมาแล้วมีขนาดเล็กๆกันเนี่ยก็แอบสงสัยนะครับว่าฝั่งผู้ผลิตมือถือเองจะผลิตตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นแกนออกมาเมื่อไหร่ครับล่าสุดก็เพิ่งมี Samsung นี่แหละครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะแดปเตอร์นะครับตัว25วัตต์เป็นลักษณะของแกนฟาสต์ชาร์จแล้วนะครับผมเรียกว่ามีขนาดเล็กลงแล้วก็ชาร์จไฟได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าประหยัดไฟมากกว่าเดิมด้วยโดยตัวนี้เห็นว่าราคาที่วางขายในเกาหลีนั้นอยู่ที่ประมาณ680บาทนะครับต้องรอดูว่าจะเริ่มมาวางขายในต่างประเทศรวมถึงในไทยด้วยเนี่ยกันตอนไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ส่วน Samsung Galaxy S24 นะครับที่เห็นว่ารอบนี้จะเปิดตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้ตอนนี้เริ่มมีข้อมูลหลุดออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องกล้องที่จะอัปเกรดแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของตัวระบบนะครับซิสเต็มเองที่เห็นว่าจะใส่เรื่องของ AI เข้ามาเต็มสูบเลยครับทำให้ S24 นะครับจะมีลักษณะของ AI Chatbot หรือว่า AI ที่สามารถสร้างภาพ generate ภาพออกมาได้ในตัวเครื่องเลยด้วยหลักๆจะมาจากการเพิ่มความสามารถอัปเกรดตัว NPU นะครับให้รองรับเรื่องของการประมวลผล AI ที่เร็วขึ้นสามารถใส่พวกพารามิเตอร์ต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับยังไงต้องรอดูกันอีกทีนึงว่า Exynos ตัวใหม่กับ Snapdragon 8 Gen 3นั้นใครจะแรงกว่ากันเพราะว่าทางQualcommเองก็ได้เปิดตัว Snapdragon 8 Gen 3อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยมีการอัปเกรดในเรื่องของตัว Cryo Core นะครับโครงสร้างภายในที่เป็น8 Core ก็อัปเกรดให้แบ่งเป็น152ก็คือมี Prime Core 1ตัวครับ5 Performance Core แล้วก็2 Power Efficient Core นะครับทำให้เรื่องของการประมวลผลความเร็วแรงนั้นดีขึ้น
แถมยังกินพลังงานน้อยลงด้วยงานนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจมากแล้วก็ทางQualcommเองไปโฟกัสที่เรื่องของ AI เป็นพิเศษครับมีการเทรนเรื่องของตัว NPU นะครับใส่เรื่องของ Base Model ของพวกการใช้งาน AI นะครับเข้ามาในตัวระบบเรียบร้อยเลยทำให้ตัวชิปนะครับสามารถใช้งานลักษณะฟีเจอร์ที่ถามตอบใกล้เคียงกับ ChatGPT ได้นะครับและก็ยังสามารถเจเนเรตภาพหรือว่าใช้ AI ในการประมวลผลสร้างภาพเติมภาพเติมข้อมูลในภาพได้เหมือนกับพวก Stable Diffusion อีกด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดของ Snapdragon 8 Gen 3นะครับเดี๋ยวรอรับชมได้ในคลิปที่ผมมางานเปิดตัว Snapdragon Summit นะครับที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่ของทางQualcommประจำปีเลยแล้วก็เขามีเดโมให้ลองหลายอย่างครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆครับกับชิปตัวใหม่ของทางQualcommรุ่นนี้ส่วนชิปเซตอีกตัวนึงนะครับที่เรียกว่างานนี้เป็นพระเอกของ Snapdragon Summit เลยก็ได้นั่นก็คือ CPU ฝั่ง ARM ที่เอาไปใช้งานกับ PC แล้วก็ Windows อย่าง Snapdragon X Elite นั่นเองครับโดยชิปตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นการระบบใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นการสร้างตัวชิปประมวลผลอย่าง Orion ขึ้นมานะครับเพื่อใช้งานกับ Snapdragon X Elite โดยโครงสร้างภายในนั้นมีทั้งหมด12คอร์เลยแล้วก็ความเร็วแรงของสัญญาณนาฬิกาที่ 3.8 กิกะเฮิรตซ์ที่สามารถจะเทอร์โบเพิ่มความเร็วสัญญาณนาฬิกาได้ประมาณ 4.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่แรงสุดของชิปในฝั่งของโมบายก็ว่าได้โดยชิปตัวนี้ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี ARM นะครับโดยมีการทดสอบแล้วก็เทสเบนช์มาร์กมาแล้วว่าเฮ้ยมันพร้อมลุยในฝั่ง Windows อย่างแท้จริงครับผลคะแนนเบนช์มาร์กที่ออกมานะครับทั้งพวกแอปทดสอบหรือว่าจะเป็นพวก Cinebench เองก็ตามเนี่ยตบทั้งฝั่งของ Intel Core i9 i7 ได้หมดเลยนะครับรวมถึง AMD ด้วยก็โดนตบมาแล้วคะแนนที่เป็น Single Core เทสมาแล้วนะครับแรงกว่า Apple M2 ต่างหากเรียกว่าเราอาจจะได้ใช้ Windows PC นะครับที่มีทั้งเรื่องของประสิทธิภาพที่เร็วแรงขึ้นพร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานเป็นวันๆนะครับเหมือนกับทางฝั่ง MacBook สักทีหนึ่งและตัวชิปรุ่นนี้นะครับยังมีเรื่องของ AI ที่ built-in มาด้วยนะครับสามารถใช้งานออฟไลน์ได้เลยซึ่งความเจ๋งของมันนะครับเทคโนโลยีของ AI จากQualcommเนี่ยเป็นยังไงครับมีอยู่ในคลิปสรุปงานเปิดตัว Snapdragon Summit เช่นเดียวกันอ๋อแล้วก็ฝั่งทางค่ายผู้ผลิต PC นะครับตอนนี้ก็ตอบรับเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวชิป Snapdragon X Elite เนี่ยจะเริ่มปล่อยออกมาตอนช่วงปีหน้าครับ2024ครับตอนนี้ค่าย PC ทั้งหมดครับทุกค่ายเองก็ตอบรับเรียบร้อยแล้วว่าจะนำไปใช้งานด้วยนอกจากชิปบนผลหลักทั้ง2แล้วนะครับผมทางค่ายก็ได้เปิดตัวชิปที่คุมเรื่องของเสียงด้วยนะครับนั่นคือ Snapdragon S7 และ S7 Pro ซึ่งชิปทั้งคู่นะครับก็รองรับเรื่องของมาตรฐานในการรับส่งไฟล์นะครับระดับ Hi-Res Audio เลยแล้วก็รับมาตรฐานในการใช้งานของตัว Xpand นะครับก็คือสามารถใช้ Bluetooth กับ Wi-Fi ร่วมกันได้ครับในการที่จะเชื่อมต่อหูฟังแล้วก็ใช้งานทั้งบ้านเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราใช้หูฟังในการพูดคุยกับที่ Desktop หรือว่า Laptop อยู่ที่โต๊ะทำงานถึงเวลาต้องการเดินไปหยิบของไปหยิบน้ำมันก็จะมีการสลับเรื่องของสัญญาณไปให้สามารถพูดคุยผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยถือว่าน่าสนใจมากครับแล้วก็มีรูปของ Snapdragon Seamless นะครับที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้ง Android แล้วก็ Windows PC แท็บเล็ตต่างๆเข้าด้วยกันทั้งหมดครับสามารถเชื่อมต่อลากเมาส์คีย์บอร์ดข้ามไปมาระหว่างอุปกรณ์ได้โอนถ่ายย้ายไฟล์ลากข้ามไปมาก็ได้ด้วยครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันส่วนคู่แข่งฝั่งชิปเซตมือถือนะครับอย่าง MediaTek เองโอ้โหเห็นการเปิดตัวแล้วนะครับก็ไม่ยอมแพ้เพราะมีการเผยโฉมตัวของ Dimensity 9300ออกมาด้วยนะครับซึ่งรอบนี้ตัวชิปเซตนั้นก็หูจัดสเปคมาแรงทีเดียวเพราะว่าโครงสร้างภายในที่เป็น8คอนะครับเลือกใช้เป็น Cortex X4 นะครับทั้งหมดถึง4คอด้วยกันแล้วก็อีก4คอเป็นคอ Performance นะครับคือ Cortex A720 จนคะแนน Benchmark ออกมานะครับทะลุ2ล้านเหมือนกันครับเรียกว่าไม่ยอมฝั่งของ Snapdragon 8 Gen 3เลยทีเดียวแต่นี้ก็ต้องรอดูเรื่องของ use case รูปแบบการใช้งานจริงจังก่อนครับทั้งเรื่องของการประมวลผลต่างๆความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลรวมถึงการควบคุมพวกของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์กล้องด้วยว่าจะเป็นยังไงครับซึ่งเครื่องแรกที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3ก็จะเป็นฝั่งของ Xiaomi 14 series ถูกไหมครับฝั่งของ MediaTek เองนะครับเครื่องแรกที่มาใช้ Dimensity 9300เห็นว่าจะเป็น Vivo X100 ครับส่วนทางด้านผู้ผลิตชิปในฝั่ง PC เองนะครับหลังจากเจอ Qualcomm เปิดตัว Snapdragon X Elite ออกมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไม่นิ่งนอนใจครับเพราะจริงก็มีแผนกันอยู่แล้วทั้งฝั่งของ Nvidia แล้วก็ AMD นะครับก็เตรียมจะขยับไปผลิตชิปที่เป็น ARM สำหรับ PC มาสู้รบปบมือกับ Qualcomm เช่นเดียวกันแต่ไม่รู้ขยับช้าไปหรือเปล่าครับเพราะว่าก็จะเปิดตัวแล้วก็วางขายกันได้เนี่ยเห็นว่าต้องเป็นปี2025เลยก็ได้ดูเหมือนว่าครับอาจจะเป็นการที่ทดลองปล่อยให้ทางฝั่งของ Qualcomm นั้น
มาบุกเบิกก็ปูทางระบบ Windows on ARM นะครับให้มันสมบูรณ์กว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงแล้วเรื่องของการพัฒนาทางฝั่ง Microsoft และการพัฒนาเองนั้นถือว่าเปิดตัวแอปที่เป็น Native ARM ออกมาได้ยังไม่เร็วเท่าไหร่ไม่เหมือนกับฝั่งของทาง Mac นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าการที่ทางฝั่ง AMD กับ Nvidia นั้นขยับตัวช้าแบบนี้เนี่ยจะทำให้ Qualcomm Snapdragon X Elite นั้นได้ส่วนแบ่งตลาดไปก่อนหรือเปล่าส่วนทางฝั่งของ Intel นะครับคาดว่าน่าจะเหมือนกับเป็นการโดนบีบไกลๆไปเหมือนกันว่าต้องขยับมาใช้เป็นชิป ARM ได้แล้วไหมไม่ใช่ X86 ที่ยังกินไฟอยู่เหมือนเดิม Xiaomi 14 Series เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมมาพร้อมกับชิปรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 8 Gen 3รอบนี้รุ่นโปรใช้หน้าจอ Flat Screen ครับไม่มีขอบโค้งแล้วแล้วก็ปรับเรื่องของกล้องไลก้าได้ชุดเลนส์ใหม่ด้วยเริ่มจากรุ่นพี่อย่าง Xiaomi 14 Pro ก่อนนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 6.78 นิ้ว LTPO Display นะครับผมrefresh rate สูงสุด 120Hz และความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 3,000 นิตเลือกใช้กระจกแบบใหม่ครับ Xiaomi Longjing Glass ส่วนชุดกล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับผมรอบนี้เปลี่ยนแล้วนะครับไม่ได้ใช้กล้อง1นิ้วแต่ตัวกล้องหลักนั้นเป็น Light Hunter 900 Image Sensor นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลหูรับแสงนี่คือปรับได้ตั้งแต่ 1.42 ถึง 4.0 ใช้เป็น Leica Smilux Lens ส่วนตัวกล้องอัลตร้าไวด์นั้นมุมกว้าง115องศาครับเซ็นเซอร์50ล้านพิกเซลหูรับแสง f2.2 แล้วก็ตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับเป็น Leica 75 mm บอกว่าชุดเลนส์นั้นเป็นแบบ floating นะครับผมโดยการถ่ายภาพปกติอยู่ที่40ล้านพิกเซลถ้าเกิดถ่ายภาพ portrait จะเพิ่มเป็น50ล้านพิกเซลส่วน Xiaomi 14นะครับเปิดตัวมาด้วยขนาดตัวเครื่องแล้วก็หน้าจอที่ 6.36 นิ้วความสว่างสูงสุดก็คือ 3,000 นิตเช่นเดียวกันเลือกใช้หน้าจอเป็น LTPO นะครับ refresh rate สูงสุด 120Hzชุดกล้องหลัง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลักก็เป็น Light Hunter 900เซ็นเซอร์เช่นเดียวกันครับแต่ว่าพวกชุดเลนส์ค่า F เนี่ยฟิกซ์มาครับปรับไม่ได้มีค่ารับแสงที่ F1.6 นะครับผมระยะเลนส์ประมาณ23 mm กล้องอัลตราไวด์ระยะเลนส์ประมาณ14 mm ครับ50ล้านพิกเซลหูรับแสง F2.2 แล้วก็ตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับ75 mm ครับโดยตัวเซ็นเซอร์เนี่ยถ่ายภาพปกติทั่วไป32ล้านครับถ้าเกิดถ่ายภาพเป็นพอร์เทรตเนี่ย50ล้านพิกเซลหูรับแสง F2.0โดย Xiaomi 14 Pro นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 4,880 มิลลิแอมรองรับชาร์จไวสูงสุดที่120วัตต์ชาร์จไวไร้สาย50วัตต์นะครับส่วน Xiaomi 14นั้นแบตเตอรี่ความจุ 4,610 มิลลิแอมครับรองรับชาร์จไวสูงสุด90วัตต์แล้วก็ชาร์จไวไร้สายที่50วัตต์ครับตอนนี้ก็เปิดราคามาในจีนครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าตอนที่เปิด global แล้วขายไทยนั้นจะราคาเท่าไหร่เขาได้เคยติดตามข่าวสารนะครับในฝั่งของ IT ในช่วงที่แบบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กบูมๆนะครับก็จะเคยเห็นภาพว่าที่จีนเนี่ยมันเหมือนกับมีบริษัทแล้วก็เป็นโรงงานที่รับจ้างปั๊มวิวปั๊มไลค์ปั๊มคอมเมนต์กันนะครับข้างในก็จะโอ้โหมีมือถือวางเรียงกันเป็นตับเพราะคอมพิวเตอร์ในการควบคุมสั่งว่าเครื่องไหนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรเอาเข้าไปนะครับและล่าสุดตอนนี้ไอ้ลักษณะของการมีมือถือวางเป็นตับๆเนี่ยก็กลับมาอีกแล้วครับผมโดยมีการพบมือถือมากถึง 26,000 เครื่องนะครับที่วางเรียงอยู่แล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกับว่าคอยไปกดไลค์ไปรับชมไลฟ์ครับเหมือนกับปั่นทั้งยอดวิวยอดเม้นยอดซื้อของหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับทำให้รู้สึกโอ้โหตอนนี้นี่เราไม่สามารถจะเชื่อใจนะครับอะไรที่อยู่บนโซเชียลได้ขนาดนั้นเพราะอาจจะมีพวกแก๊งที่คอยปั่นวิวปั่นยอดแล้วก็ไปคอมเมนต์ในไลฟ์กันเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามพวกไลฟ์อยู่แล้วก็มีแบบอาจจะเป็นพวกไลฟ์ดูธรรมดาทั่วไปหรือว่าไลฟ์ขายของครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยว่าอาจจะเจอประมาณแบบกึ่งๆหน้าม้าแบบไปกดไลฟ์ไปกดซื้อของหรือเปล่าก็เหมือนกับกระตุ้นให้เราต้องการไปกดซื้อเดี๋ยวของหมดก่อนจะไม่ทันอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ Oppo Find N3 ก็ Find N3 Flip นะครับที่รอบนี้ Oppo จัดเต็มเลยนะครับทั้งเรื่องของสเปคตัวเครื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆครับเรื่องของตัวจอพับที่ลักษณะของบานพับก็ราบเรียบสนิทแทบจะไม่เห็นว่ามีรอยอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ก็มาเต็มพร้อมกับชุดกล้องที่จัดเต็ม Hasselblad นะครับเรียกว่าทั้งตัว Oppo Find N3 ที่เป็นฝาพับแบบตัวใหญ่นะครับก็มีเรื่องของกล้องนะครับ Hasselbladที่มีเลนส์ซูมไกลด้วยถ่ายประจงประจันก็ได้นะครับส่วนทางฝั่งของพับเล็กอย่าง Find N3 Flip ก็เป็นรุ่นแรกของสมาร์ทโฟนจอพับลักษณะของตลับแป้งตัวแรกที่มาพร้อมกับ3กล้องหลังมีเลนส์เทเลให้ใช้งานนะครับเรียกว่าจัดเต็มทั้ง2รุ่นเลยแล้วเห็นว่าราคาก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับคือฝั่งของตัว Find N3 Flip เนี่ยก็ยังโอเคครับ 34,990 แต่ว่าตัว Find N3 เนี่ยโอ้โหราคาก็พุ่งไปถึง 69,990 บาทเลยครับ
และถามว่าเรื่องของสเปคการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์มันน่าสนใจไหมครับผมว่า Fire N3 ตัวนี้ออกแบบระบบของ Multitasking มาได้ดีแล้วก็ว้าวมากๆครับอย่างเรื่องของ Boundless View ที่เราสามารถจะเปิดแอปพลิเคชันหลายๆแอปบนจอด้านในครับแล้วก็ใช้งานได้แบบเต็มจอแต่สลับแอปไปมาก็ง่ายครับและได้แอปที่หน้าจอใหญ่ด้วยยังไงชมรีวิวตัวเต็มจากทางรอยแสนได้ครับเราอัพขึ้นไปแล้วนอกจากนั้นก็จะมี Oppo Pad 2ด้วยนะครับที่จัดสเปคมาดีเลยแล้วก็แต่ราคาที่เปิดมาอาจจะดูว่าแพงกว่าที่จีนสักนิดนึงเพราะรอบนี้ Oppo Pad 2นั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดครับทั้งตัวของแผ่น cover keyboard แล้วก็มีปากกาใช้งานพร้อมกันด้วยนะครับส่วนใครเห็นการเปิดตัวของ OnePlus Open แล้วนะครับผมหูยสเปคตัวเครื่องดีไซน์มันเหมือนกับเป็นโคลนนิ่งของ Oppo Find 3เลยหรือเปล่าและแบบนี้จะมีขายในไทยไหมนะครับอันนี้ก็คือบอกกันตามตรงเลยว่า OnePlus Open จะไม่ขายไทยนะครับเพราะว่าเหมือนกับแยกตลาดกันชัดเจนฝั่งไหนที่ขาย Oppo Find 3ก็จะขายแค่รุ่นนั้นรุ่นเดียวครับประเทศไหนที่ขายเป็น OnePlus Open ก็จะไม่มีการไปวางขาย Oppo Find 3ให้มันทับกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสเปคฟีเจอร์ฟังก์ชันก็ถือว่าเหมือนกันเดะเลยนะครับชุดกล้องหลังเซ็นเซอร์ Sony Retail นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องซูมไกลมีตัว Alert Slider อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยที่ตัว OS ที่ครอบหน้าหลักนะครับคือไส้ในเป็น ColorOS เหมือนกันนี่แหละแต่ว่า OnePlus Open เนี่ยจะเลือกใช้เป็น Oxygen OS ซึ่งถ้าเกิดใครอยากใช้งานเป็น OnePlus จริงๆเนี่ยก็ต้องหาเป็นเครื่องฮิ้วนะครับเห็นว่าราคาฮิ้วก็สูงอยู่เหมือนกันถ้าพูดเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ Android 14นะครับในเรื่องของรูปแบบการใช้งานครับอาจจะไม่มีการเพิ่มอะไรมาเยอะมากนักครับเพียงแต่ว่าระบบหลังบ้านนะครับการเปิดแอปพลิเคชันโหลดแอปต่างๆเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับโดยนี้เป็นข้อมูลจากทางเดฟเบิร์กนะครับรองประธานฝ่ายชิปกรรมของ Google เองที่ออกมาบอกเล่านะครับว่าเรามุ่งเน้นเรื่องของ OS ไปที่คุณภาพมากกว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ที่จะเปิดตัวออกมาใหม่นะครับเพื่อให้คนสามารถใช้งาน Android ได้ลื่นไหลนะครับรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมโดยตอนนี้นะครับจากการแก้ระบบของโครงสร้างภายในเนี่ยก็ทำให้สามารถจะลดเวลาในการเปิดแอป Cold Start หรือแอปที่ไม่เคยเปิดหรือว่าอยู่ในแรมมาก่อนเลยนะครับทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วมีการปรับเรื่องของดีไซน์ของตัวระบบให้รองรับลักษณะหน้าจอที่อาจจะมีการพับการกลางพูดง่ายว่ารองรับเรื่องของสมาร์ทโฟนที่เป็นจอพับมากขึ้นด้วยนั่นเองครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะครับมีใครที่ได้ใช้งานส่วนของตัว Google Play Games ครับตัวเบต้าบน PC กันจริงจังหรือเปล่าคือต้องบอกว่า Play Game บน PC เนี่ยก็จะมีเกมที่รองรับนะครับทั้งเกม Android เองที่สามารถจะคอนเวิร์ตมาเล่นบน PC ได้แล้วโดยตรงนะครับแต่ต้องบอกว่ามีแค่บางส่วนเท่านั้นนอกจากนั้นก็จะมีเกมในฝั่ง PC เองนะครับที่จะมีมาขายแล้วก็เปิดให้โหลดกันบน Google Play Game ด้วยซึ่งล่าสุดก็เพิ่งจะมีการอัปเดตนะครับบรรดาแอปพลิเคชันและเกมที่สามารถใช้งานบน Google Play Game ได้นะครับเพิ่มขึ้นเป็นแตะ 3,000 เกมแล้วเกมฮิตบนมือถือนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับเปิดตัวรองรับกับระบบนี้มากขึ้นทั้ง Clash of Clans ครับ Clash Royale ตอนนี้สามารถเล่นได้ทั้งบน PC ที่ลง Windows 10กับ11เลยนอกจากนี้ก็ยังสามารถจะเชื่อมต่อจอยเกมคอนโทรลเลอร์แล้วก็สามารถจะเล่นเกมบนความเร็วระดับ 4K ได้แล้วด้วยครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ฝั่งของ Apple เองก็โดนกดดันจากทางฝั่ง Google พอสมควรนะครับก็คือตัวระบบข้อความ RCS นะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีการผลักดันให้มาตรฐานกลางอยู่และ Google เนี่ยก็คือกับเป็นหัวหอกเลยว่าถ้าขยับมาใช้ RCS ด้วยกันนะครับเวลาเราส่งข้อความหากันเนี่ยมันก็สามารถส่งคลิปส่งวิดีโอหรือว่าส่งพวกอีโมจิไอคอนต่างๆได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่ง Apple เองก็ยังยึดใช้ iMessage เป็นหลักในการส่งข้อความที่เป็นแบบ rich หน่อยนะครับก็คือมีเรื่องของภาพอีโมจิสติ๊กเกอร์อะไรแบบนี้แล้วพอส่งข้ามแพลตฟอร์มออกมานะครับก็จะกลายเป็นไปใช้พวก SMS MMS ซึ่งมันเก่าไปแล้วอ่ะไม่มีใครใช้แล้วนะครับแล้วก็มันก็ส่งได้ทีละข้อความเสียตังก็เป็นข้อความด้วยก็เลยมีการพัฒนาตัว RCS ขึ้นมาเป็นมาตรฐานกลางใหม่นะครับที่สามารถจะส่งพวกสติ๊กเกอร์แนบคงแนบคลิปอะไรได้แล้วก็ลักษณะของการส่งข้อความจะเป็นลักษณะของแชทแล้วก็ไม่ได้เสียค่าบริการมีรายข้อความด้วยนะครับซึ่งฝั่ง Google เองก็เป็นค่ายที่หยิบมาใช้แบบจริงจังเลยนะเฮ้ยนี่คือมาตรฐานกลางใหม่นะมาใช้ด้วยกันสิเวลาส่งข้อความข้ามระบบกันไปมาจะได้ส่งพวกเมสเซจส่งพวกภาพสติ๊กเกอร์ส่งคลิปได้แต่ Apple ก็ไม่ยอมมาครับเหมือนกับรู้ดีว่าถ้าเกิดตัวเองออกจากเมสเซจมาใช้เป็น RCS แล้วเนี่ยผู้ใช้งานที่บอกว่าอยู่บน Apple เพื่อใช้ iMessage ส่งข้อความหากันนั้นอาจจะเปลี่ยนใจไปใช้ Android ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับฝั่ง Android เองก็ต้องการให้กลับมาใช้มาตรฐานกลางเพราะว่าถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยจุดแข็งของ Apple ส่วนหนึ่ง iMessage มันก็จะหายไปด้วยนั่นเองครับ
กลับมาเจอกับรายการหิวข่าวอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกนะครับที่ช่องรอยแสงกันได้วันเสาร์หน้าช่วงเย็นๆช่วงค่ำแบบนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจได้นะครับ